ากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เข้ายึดอำนาจรัฐโดยอ้างเหตุแห่งความขัดแย้งของผู้คนภายในชาติเป็นเรื่องหลักแต่สิ่งที่โดนใจประชาชนทั้งประเทศกลับเป็นเรื่องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ซึ่งไม่เคยมีคณะบุคคลใดทำได้สำเร็จมาก่อนเลยสักครั้งดังนั้นการวาดฝันว่าจะสังคายนาประเทศให้พ้นวงจรอุบาทจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นอนาคตของคนไทยทั้งชาติและเชื่อว่าผู้คนต่างเฝ้าจับตาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างใจจดใจจ่อคาดหวังเอาไว้ว่าการยกเครื่องประเทศรอบนี้จะไม่ซ้ำรอยประวัติศาสตร์อย่างที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนฝากความหวังเอาไว้ลึกๆนั่นก็คือนโยบายปราบโกงเอาจริงเอาจังมุ่งแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐที่ชอบหาเศษหาเลยโดยเฉพาะนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนั้นผลงานยังไม่เป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่อย่างกรณีการปราบปรามบ่อนการพนันที่ยังเปิดให้บริการนักเสี่ยงโชคกันอยู่เต็มเมืองแน่นอนในอดีตมาเฟียต้องพึ่งตำรวจแต่ถ้าตำรวจก็ยังยินดีรับใช้มาเฟียก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะวันนี้บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์พิเศษกองทัพเดินหน้าจัดระเบียบแทบจะทุกอย่างและการปราบบ่อนเถื่อนถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ที่ทีมข่าวลงสำรวจตรวจสอบกลับพบว่ายังมีบ่อนการพนันกล้าเปิดท้าทายอำนาจคสช.อยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการอย่างกรณีนายบ่อนใหญ่ชื่อดังนามว่าเสี่ยตือไม่รู้ไปกินดีหมีจากที่ไหนมาลงทุนเปิดบ่อนชนิดปูพรมนับ10บ่อนในพื้นที่ภูธรภาค1หรือว่าคอนเนคชั่นที่เสี่ยตือมีกับอดีตนายตำรวจใหญ่เจ้าของฉายาเพราะพี่ให้จึงมีวันนี้ช่วยประสานจึงสามารถเคลียร์ทางได้อย่างสะดวกโยธินนี่ขนาดมีทหารชุดเฉพาะกิจบุกทลายบ่อนไฮโลไฮเทคบริเวณตลาดสดติดกับห้างซูเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่ข้างๆแยกกิ่งแก้วตัดกับถนนบางนาตราดเมื่อวันก่อนแต่เรื่องกลับเงียบไม่เป็นข่าวจนผู้คนต่างซุบซิบนินทากันว่าคงจะมีนายตำรวจใหญ่ช่วยเคลียร์ปิดเกมให้กระมังไม่ฉะนั้นลูกน้องเจ้าของพื้นที่อาจต้องเดือดร้อนถูกเด้งเข้ากรุเป็นพิธี30วันซึ่งส่งผลต่อตำแหน่งหลักในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนที่คำสั่งยกย้ายจะคลอดในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แต่เห็นว่าบ่อนเสี่ยตือที่เคหะชุมชนบางพลีอำเภอบางเสาธงเปิดใกล้ๆกันถึง2บ่อนวันนี้ยังคงดูดเงินบาปจากนักพนันกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนี่ยังไม่นับรวมที่กำลังดิวเตรียมเปิดบ่อนขนาดใหญ่อีกแห่งบนถนนกิ่งแก้วย่านบางพลีจึงอดแปลกใจไม่ได้ว่าอำนาจเงินบาปจากซวยบ่อนการพนันจะมีอนุภาพเหนือกว่ากฎหมายของรัฐอย่างนั้นหรือแต่จะหวังพึ่งกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการหรือจะขยับขึ้นไปใช้บริการระดับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งลงดาบตำรวจรับสวยบ่อนก็เกรงว่าจะคว้าน้ำเหลวงานนี้ต้องหวังพึ่งคณะบุคคลที่มีมาตรา44อยู่ในมือช่วยล้างบางบ่อนการพนันในเมืองปากน้ำจะเห็นผลแน่นอนกว่าทีมข่าวอาชญากรรม Spring News รายงานแม้ว่าจะ